สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาระดับชาติและก็ระดับโลกก็ว่าได้เมื่อมีการประมูลคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 4G ซึ่งประกอบไปด้วย AIS นะครับมีบริษัทAdvanced Info Service มหาชนมี DTAC มี Total Access Communication มี Jasmine แล้วก็มี TrueMove นะครับหมดแล้วยังเอ่ยนะครับในวันนั้นนี่ก็มีการเรียกว่าประมูลกันข้ามวันข้ามคืนแล้วก็มีการเคาะราคากันอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวสุดท้ายก็ทรูคว้าใบอนุญาตใบแรกไปที่ 39,792 ล้านนะครับ AIS คว้าใบที่2ไป 49,386 ล้านรวมมูลค่าถึง 87,778 ล้านบาทนะครับแต่ว่าการประมูลครั้งนี้สิ้นสุดแล้วและประชาชนกำลังจับตากันอยู่นะฮะว่าตกลงว่าอย่างที่เขาบอกว่าเมื่อประมูลได้แล้วนี่ค่าใช้บริการจะถูกลงและความไวต่างๆในการให้บริการนั้นก็จะไวขึ้นเรียกว่าสื่อสารกันเห็นภาพกันไม่ต้องกระตุกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท TOT จำกัดมหาชนดร.พงษ์ ถิติ พงษ์ ศิลามณีครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับอ้าวขอคำถามแรกเลยตลาดบริการมือถือบ้านเรานี่ขณะนี้นอกจากที่เห็นกันอยู่นี้จะไม่มีใครเข้ามาอีกแล้วใช่หรือไม่คือในธุรกิจโทรคมนาคมครับหลังจากที่มีการแปรรูปในหลายประเทศครับมันก็มีการวิจัยแล้วก็พบว่าโอเปอเรเตอร์ที่สามารถที่จะอยู่รอดในธุรกิจได้ครับในแต่ละประเทศจะมีไม่เกินประมาณ3รายครับงั้นเราก็คิดว่าในประเทศไทยเรามี DTAC to move แล้วก็ AS แล้วแล้วก็ตอนนี้ตลาดเราถ้าพูดถึงตลาดมือถือครับค่อนข้างที่จะอิ่มตัวแล้วงั้นโอกาสที่จะมีรายใหม่เข้ามาแล้วก็มาแบ่งการตลาดเพื่อสร้างลูกค้าขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างยากผมก็เลยเชื่อว่ามันโอกาสที่จะเกิดขึ้นน่ะยากครับครับผมผ่านมา เป็นเดือนแล้วนี่เราจะเราจะได้เห็นอะไรตื่นตาตื่นใจก่อนสิ้นปีไหมคิดว่าคงต้องเริ่มปีหน้าครับเราคงจะเริ่มเห็น2559ครับแต่จริงๆถ้าถามว่า LTE มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วยังครับในหลายโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการอยู่ไม่ว่าจะเป็น TrueMove ซึ่งเขาเป็นค่ายแรกที่เอา LTE 4G มาให้บริการตั้งเกือบปีแล้วครับครับแล้วตอนนี้ของ DTAC เองที่ไม่ได้ชนะในการประมูลครับแต่เขาก็ยังมีคลื่นความถี่ 1,800 ที่เหลืออยู่ที่คาดว่าจะครบอายุสัมปทานในปี2561ครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันเพื่อเอาย่านความถี่ตรงนี้มาให้บริการ 4G ของไทยช่วยอธิบายหน่อยเถอะ LTE คืออะไรเดี๋ยว คุณป้าคุณลุงดูอยู่ต่างจังหวัด นี่งงฮะงงคื อพัฒนาการของโทรศัพท์มือถือครับถ้าเราดูตั้งแต่อดีต ที่ประเทศไทยที่เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานครับเราจะเห็นสมัยก่อนเรามีกระเป๋าหิ้วครับอันนั้นจะเป็นเทคโนโลยีอนาล็อกจะเป็นที่เขาเรียกว่ารุ่นกระติกครับรุ่นกระติกหนักมากอันใหญ่ๆครับซึ่งสมัยนั้นเราให้บริการเฉพาะโทรศัพท์อย่างเดียวแต่ว่ามันมีข้อดีตรงนี้ว่ามันเคลื่อนที่ได้ครับคนเวลาอยากจะโทรศัพท์ไม่จำเป็นจะต้องไปหาเครื่องโทรศัพท์ไม่จำเป็นจะต้องไปที่สายโทรศัพท์ก็สามารถที่จะเอามือถือเนี้ยมาพูดคุยแล้วก็ติดต่อได้ทันทีครับอันนี้ก็เป็นจุดดีที่ทำให้บริการมือถือได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพอต่อมาก็เริ่มเข้าสู่ดิจิตอลครับระบบดิจิตอลซึ่งถ้าเรามองที่ชัดเจนเลยก็คือ GSM ครับที่ทุกค่ายเอามาให้บริการตอนนั้นเราบอกว่าเรามีระบบดิจิตอล GSM แล้วมันจะให้บริการที่ดีขึ้นก็คือคุณภาพเสียงที่ดีครับครับงั้นตอนนั้นก็ทุกค่ายก็ลง GSM แล้วก็ให้บริการครับพอต่อมาพอเราเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัวครับพัฒนาการของมันก็เริ่มที่จะเราไม่เพียงแต่ให้บริการ voice อย่างเดียวบริการเสียงอย่างเดียวครับเราเริ่มที่จะเห็นหน้าด้วยเห็นหน้าด้วยเป็นการรับส่งสัญญาณวิดีโอแล้วก็พวกนักธุรกิจพวกนักศึกษาครับก็สามารถที่จะใช้มือถือเนี่ยเข้าถึงพวกข้อมูลข่าวสารต่างๆมันก็จะเริ่มมีการบริโภคในเรื่องของข้อมูลบริโภคในเรื่องของเอนเตอร์เทนในเรื่องของบันเทิงดูหนังบนมือถือนอกเหนือจากการใช้มือถือในการโทรศัพท์ซึ่งเป็นบริการพื้นฐานแน่นอนก็ว่าการเห็นหน้าเห็นตากันไปเลยนี่เรียกว่าการประชุมหลายๆคนหลายๆที่พร้อมๆกันมันก็จะสะดวกขึ้นก็สามารถทำได้ครับค
ือจริงๆแล้วรัฐบาลเองเขาก็ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันมันพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่านับจากนี้ไปมันจะฮิตมากขึ้นลดการเดินทางไปเลยแหละใช่ไหมฮะครับคือไอ้บริการที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ครับที่มันมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งเข้าถึงข้อมูลเพื่อไปบริโภคข่าวสารแล้วก็ในเรื่องของเอนเตอร์เทนดูวิดีโอครับตรงนี้เราจะรวมกันเรียกว่าเป็นบริการมัลติมีเดียอ๋อครับผมซึ่งตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคมัลติมีเดียแล้วมันเคลื่อนที่ได้ด้วยเพราะว่ามือถือมันไม่ผูกติดด้วยสายมันสามารถที่จะให้บริการที่ไหนก็ได้ครับแล้วข้อเสียของการให้บริการในยุค 3G ครับก็คือเราคาดว่าเราจะสร้างโครงข่ายที่มีบริการตัวเนี้ยแล้วก็มาให้ประชาชนใช้งานแล้วประชาชนจะชอบติดใจแต่ปรากฏว่าความต้องการของผู้บริโภคครับต้องการอะไรที่มันเร็วกว่าตัวเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาครับ 3G ก็เลยรองรับความเร็วไม่พอครับมันก็เลยมีแนวความคิดว่าจะต้องทำยังไงที่จะต้องสร้างโครงข่ายใหม่ให้มันมีเร็วขึ้นไปอีกเพื่อให้มีบริการที่สามารถที่จะเห็นไหมครับตอนนี้เราไม่ได้ดูแค่คลิปวิดีโอสั้นๆเราดูแล้วเราดูหนังทั้งเรื่องแล้วเราดูหนังแบบไฮเดนซิตี้ด้วยมีความละเอียดสูงด้วยบนมือถือครับซึ่งตรงนี้ 3G มันให้บริการไม่ได้ครับทีวีด้วยไหมดูทีวีกันเรียลไทม์กันด้วยก็ถ้าเรามี LTE ที่เต็มรูปแบบครับเต็มรูปแบบบริการทั้งหลายครับโปรแกรมที่อยู่บนทีวีครับที่มันบอร์ดแคสต์ที่มันด้วยเครื่องรับทีวีหรือบนอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีมีสายก็สามารถที่จะเอามาให้บริการบนไร้สายก็ได้ก่อนหน้านี้มันก็มีอยู่เหมือนกับโทรศัพท์บางรุ่นมันก็ดูทีวีแบบเรียลไทม์ได้แต่มันกระตุกแสดงว่านับจากนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะเสถียรมากขึ้นคือตรงนั้นนะครับมันเป็นเทคโนโลยีเก่าก็คือว่าเวลาเราผลิตมือถือขึ้นมาครับในโลกปัจจุบันเนี้ยเขามีแนวความคิดที่จะให้มือถือเนี้ยเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลสำหรับมนุษย์เอาไว้ใช้งานครับครับเขาก็เลยใส่ฟังก์ชันมือใส่ฟังก์ชันทีวีเข้าไปในมือถือด้วยครับมันก็คล้ายๆกับว่าเรามี2เครื่องอยู่บนเครื่องเดียวกันครับเรามีเครื่องโทรศัพท์แล้วเราก็มีเครื่องทีวีครับครับแต่ที่ผมหมายถึงด้วยเทคโนโลยี 4G เนี้ยเราไม่ได้มีเครื่องทีวีครับเราให้มันวิ่งอยู่บนโครงข่ายมือถือได้เลยครับครับผมถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สหภาพแรงงานของ TOT เองนะครับก็คัดค้านการนำคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ไปประมูลทำไมครับผมคือในประเด็นของคลื่นความถี่900ครับเราเชื่อว่าตอนสมัยก่อนที่เราจะเปิดตลาดเสรีครับตอนนั้นก็จะเป็นกิจการผูกขาดที่ดำเนินโดยรัฐวิสาหกิจ2แห่งก็คือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแล้วก็การสื่อสารครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนตอนนู้นนะครับที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็เราไม่ค่อยมีเอกชนที่จะมาลงทุนเพราะว่าองค์ความรู้มันเป็นองค์ความรู้เฉพาะที่อยู่ในหน่วยงานราชการของแต่ละประเทศครับครับงั้นในแต่ละประเทศก็เลยมีรัฐวิสาหกิจที่จะจัดให้มีบริการสื่อสารให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการกับประชาชนครับครับงั้นในตอนนั้นเราก็ให้บริการทั้งมีสายที่เป็นโทรศัพท์ตามบ้านแล้วก็ไร้สายครับงั้นไร้สายเราก็ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่เพราะว่าเวลาที่เราใช้บริการไร้สายเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารครับครับแล้วเราก็ได้รับการจัดสรรจากกรมไปรษณีย์แล้วเราก็เชื่อว่าการได้รับการจัดสรรตรงนั้นเราได้รับการจัดสรรมาก่อนที่จะมีกทช.หรือว่ากสทช.ในปัจจุบันนี้ครับผมเพราะงั้นการที่เราจะเอาคลื่นความถี่ที่อยู่ในมือของรัฐวิสาหกิจไปเปิดประมูลใหม่มันควรจะมีช่วงของการผ่องถ่ายครับว่าในเมื่อเราถูกแปลงสภาพแล้วเราไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเราเป็นบริษัทมหาชนที่จะต้องดำเนินธุรกิจแข่งกับเอกชนครับครับงั้นบริการที่มีอยู่เดิมครับมันจะต้องไม่โดนกระทบกระเทือนครับเพราะงั้นบริการมือถือที่เราเคยให้บริการอยู่เราก็ต้องสามารถที่จะให้บริการได้เพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศครับเขาก็จะมีช่วงของการผ่องถ่ายตรงนี้ครับว่าจะยาวนานแค่ไหนในทุกประเทศเขาก็จะให้ผ่องถ่ายตรงที่ว่าสิ้นสุดในใบอนุญาตคือพอเราถูกแปรรูปมาแล้วเราก็จะได้รับใบอนุญาตจากกสทช.เพื่อประกอบกิจการครับเพราะฉะนั้นสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนั้นเราก็คือสิ้นสุดของการใช้คลื่นและหลังจากนั้นก็เอาคลื่นตัวนี้ไปเปิดประมูลใหม่แต่นี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือมันยังไม่สิ้นสุดใบอนุญาตครับเขาก็จะเอาขึ้นไปประมูลละครับซึ่งพอเอาขึ้นไปประมูลมันก็จะกระทบต่อการให้บริการที่มีอยู่เดิมครับทางสาภาพก็เลยคัดค้านเราก็เลยคัดค้านเพราะว่าถ้าเราไม่คัดค้านไอ้ตัวโครงข่ายท
ที่เราสร้างขึ้นมาครับไอ้ตัวโครงข่าย GSM ที่เราสร้างขึ้นมาให้บริการครับรบเราก็จะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยครับเอาแต่ว่าตอนนี้มันก็ประมูลกันไปแล้วแหละมันถอยหลังไม่ได้แล้วถูกไหมฮะมันถอยหลังไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปถ้าไม่ถูกเอาไปประมูลนี่ทางด้านสหภาพแรงงานจะเอาไปทำอะไรคือหลายคนชอบต่อว่า TOT ครับว่าดูบริการ TOT 3G ของ TOT ครับว่าให้บริการก็ก่อนเพื่อนให้บริการแล้วก็ยังขาดทุนแล้วจะเอาเครื่องความถี่900ไปใช้งานอีกแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้า TOT ได้เครื่องความถี่900เอาไปใช้งานแล้ว TOT จะไม่ไปบริหารจัดการแล้วเกิดภาวะขาดทุนมันก็จะเป็นของเสียถูกไหมครับครับผมก็อยากจะให้พวกเรามองอย่างนี้ครับว่าถ้าเราดูโอเปอเรเตอร์แต่ละค่ายครับผู้ให้บริการแต่ละค่ายที่เป็นบริษัทเอกชนไม่ว่าจะเป็น Dtac to Move หรือ AS ก็ดีครับครับแต่ละค่ายเขาจะมีจำนวนสถานีฐานจำนวนมากกว่า 20,000 กว่าสถานีฐานเพื่อให้เพียงพอสำหรับการสร้างบริการให้มันครอบคลุมทั่วประเทศครับเวลาเราไปที่ไหนเราจะได้บริการมือถือตลอดเวลาเนี่ยลูกค้าก็จะติดใจถูกไหมครับว่าไปที่ไหนก็สามารถจะใช้บริการได้เขาก็จะมองว่าอันนี้คือคุณภาพของโครงข่ายที่ดีแต่ของ TOT ไม่ใช่ครับตอนที่เราได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อให้ลงทุน TOT 3G ครับเราได้รับอนุมัติเพียง 5,000 กว่าสถานีฐานแค่นั้นเองครับ oh. แล้วตอนนั้นเราคิดว่าเราจะลงทุนเฉพาะในเขตกรุงเทพเพื่อให้มันครอบคลุมเฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวแล้วก็เอาไปให้บริการแล้วมีรายได้เราค่อยขยายสู่ภูมิภาคแต่นโยบายของรัฐบาลตอนนั้นก็คือให้ TOT ให้บริการทั่วประเทศเลยครับซึ่งไอ้ 5,000 กว่าสถานีฐานมันไม่สามารถจะสู้ 20,000 กว่าสถานีฐานของเอกชนได้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเหตุผลที่ไม่ว่าเราจะให้บริการดีแค่ไหนครับลูกค้าก็จะไม่อยู่กับเราเพราะว่าลูกค้าก็จะเจอพื้นที่ที่ไม่สามารถจะให้บริการได้เพราะเจออย่างเงี้ยหลายๆครั้งเขาก็เปลี่ยนค่ายไปใช้ของเอกชนแล้วซึ่งเราก็มองว่าถ้าเราได้ขึ้นความถี่900มาถูกไหมครับครับแล้วเราก็จะได้รับมอบทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานที่มันครบเมื่อวันที่30กันยาครับครับเราจะมีจำนวนสถานีฐานที่รับมอบมา 15,000 สถานีฐานตามที่ AS จะต้องส่งมอบให้ TOT ครับงั้น 15,000 สถานีฐานบวกกับอีก 5,000 สถานีฐานที่ TOT มีอยู่งั้นมันก็จะมีจำนวนสถานีฐานอยู่ประมาณ 20,000 ครับซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้า TOT มีจำนวนสถานีฐาน 20,000 เราจะมีศักยภาพที่พร้อมที่จะแข่งขันกับเอกชนได้ครับแล้วณวันนั้นค่อยมาต่อว่าเราถ้าเราทำไม่ดีครับ แต่ตอนนี้ต้องยอมรับนิดนึงว่าเราไม่มีศักยภาพพอเนื่องจากว่าคุณภาพของโครงข่ายที่เราได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลให้มาลงทุนเรามีแค่ 5,000 สถานีฐานเองครับแต่ตอนนี้ที่มันประมูลกันไปเรียบร้อยแล้วแหละเงินมันจะเข้ามามหาศาลเลยนะแล้วดีกว่าไหมถ้ามองในแง่ของเงินเข้า TOT เงินเข้ารัฐเนี่ยคือพอขึ้นไปประมูลนะครับพอขึ้นไปประมูลผลประโยชน์มันก็จะตกอยู่กับเอกชนเพราะว่าเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่ายแล้วก็ให้บริการครับเราลองดูนะครับว่างบดุลของบริษัทเอกชนรายปีครับเราจะพบว่าแต่ละบริษัทเนี่ยสามารถจะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทครับไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทเรามาทอนดูสิครับว่าเฮ้ยแต่ละปีเนี่ยมันจะเป็นรายได้เท่าไหร่เนี่ยค่าประมูลที่เราบอกว่ามันสูงจังเลยจริงๆแล้วมันสูงจังเลยพอทอนมาแล้วก็วัดสัดส่วนไปแต่ละปีแล้วสูงไหมฮะก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยอย่างมองง่ายๆว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเรารับเงินสัญญาสัมปทานครับจาก AS ประมาณ 20,000 ล้านครับเหมือน 20,000 ล้านถ้าดู AS ที่ประมูลได้ 40,000 ล้านถูกไหมครับ 40,000 กว่าล้านก็2ปีเองโอ้ถูกไหมครับจิ๊บจอยอันนี้ถือว่าอย่าเต้นเพราะว่าดีใจไม่ใช่เลยเงินเข้ารัฐน้อยมากน้อยมากเงินจะไปเข้ากระเป๋าเอกชนที่ประกอบธุรกิจตรงเนี้ยถ้ามองว่าเป็นการเปิดตลาดเสรีก็ใช่เพราะว่าเป็นการแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรที่จะมองหรือว่ามองข้ามไปก็คือผลประโยชน์ของรัฐมันไม่ได้เข้ารัฐนะครับมันไม่ได้เข้ารัฐถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราจะได้รับผลประโยชน์จากส่วนจากเงินภาษีที่เราเก็บจากบริษัทเอกชนครับแต่เชื่อไหมครับว่าบริษัทเอกชนเขามีรูปแบบของการทำงบดุลบัญชีที่เราโอกาสที่เราจะได้เงินเข้ารัฐตามภาษีครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมเชื่อว่าคงยากเหมือนกับมี
บัญชี2เล่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วด้วยเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมันเป็นเทคโนโลยีที่ความรู้เฉพาะที่อาศัยคนรู้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับงั้นมันก็จะเป็นช่องว่างที่ทำให้คนไม่รู้อีกเยอะงั้นคนที่รู้ก็สามารถจะสร้างหรือว่าอะไรขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นที่เขาประมูลกันห้ามหันกันแล้วได้ตัวเลขมาสูงกว่าที่คาดไว้ไอ้ที่ได้มาก็ไม่ได้เกินความคาดหมายและที่สำคัญก็คือรัฐไม่ได้กำไรเยอะหรอกจำได้ไหมครับว่าตอนที่เราประมูลเทคโนโลยี 3G ครับแล้วเราก็คาดหวังตอนนั้นว่ามีการประชาสัมพันธ์ว่าพอเรามี 3G แล้วเราจะเอา 3G ไปให้บริการในเรื่องของทางด้านการศึกษาคนจะได้เข้าถึงในเรื่องขององค์ความรู้ตรงนี้เยอะๆเอาไปใช้กับคนพิการเขาก็จะได้มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยขึ้นตามเทคโนโลยีปรากฏว่าที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นแต่บริการ 3G สำหรับคนทั่วไปแค่นั้นเองแล้วถามว่าความเร็วเป็นยังไงความเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้ชายครับถ้าผู้ชายมีจำนวนเยอะสปีดความเร็วมันก็จะต่ำมันก็จะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเร็วตามที่เราต้องการครับแล้วพอเราประมูล 4G เราบอกว่าความเร็ว 4G มันจะเร็วกว่า 3G ขึ้นไปอีกครับแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีครับตอนนี้เราถูกแบ่งใบอนุญาตเป็นใบละ10ถูกไหมครับครับงั้นสมมติว่าถ้าเกิดผมให้เต็มที่เลย10นะครับสปีดที่ผมได้มันก็คือสปีด 3G มันก็ไม่ใช่สปีด 4G ความเร็วมันก็ไม่ใช่ 4G เราฝันไปเองถ้าเราต้องการบริการ 4G จริงๆเราจำเป็นต้องมีแบนด์วิดท์ที่มากเพียงพอครับซึ่งผมเชื่อว่า20เมกะเฮิรตซ์ครับต่อ1ใบอนุญาตเราอาจจะให้ความเร็วที่เป็นความเร็ว 4G จริงๆแต่ตอนนี้ใบอนุญาตมันถูกหั่นเป็น2ใบละ10แค่นั้นเองใบละ10เรื่องนี้เขารู้รัฐนายกรู้ไหมคือประเด็นปัญหาของไทยตอนนี้ก็คือเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเราแย่ครับมูลค่าการส่งออกอะไรก็ดีหรือว่าติดลบแหละใช่ไม่ขยับเลยมันไม่ค่อยขยับเพราะงั้นพอมีการพูดคุยให้เห็นภาพว่าการพัฒนาในเรื่องของการสร้างโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ครับมันก็จะก่อให้เกิดการลงทุนแล้วพอเรามี 4G แล้วเราก็จะมีบริการที่เราจะมาต่อยอด 4G ครับแล้วเราก็จะมีการกระตุ้นตลาดแล้วนายกหรือรัฐบาลก็เชื่อว่าการกระตุ้นตลาดเราเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นต้องมี 4G ทุกอย่างจะดีขึ้นเขาก็เลยต้องบีบบังคับว่ายังไงก็ต้องประมูลให้ได้ตกลงว่าเราพยายามทำตามเพื่อนบ้านเพราะว่าเพื่อนบ้านบอกดูสิขนาดเขาเป็นสังคมนิยมนะเขายังไปเลยเขายัง 4G กันแล้วจะ 5G กันแล้วเราพยายามทำตามแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้จริงๆแต่ทีนี้ผมอยากจะให้มองอีกอย่างนึงตรงนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 4G ก็ตามครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของ 4G 3G หรือ GSM ที่เป็น 2G ที่เราให้บริการอยู่ทุกวันนี้มันเป็นมาตรฐานที่สามารถที่จะเชื่อมต่อถึงกันได้ครับแล้วก็ด้วยการสร้างอุปกรณ์โครงข่ายครับเราสามารถที่จะสร้างสถานีฐานที่มีทั้งเทคโนโลยี 3G 2G แล้วก็ 4G อยู่ในสถานีฐานเดียวกันครับก็ถามว่าเฮ้ยถ้าจะมีการลงทุนอีกเยอะหรือเปล่ากับเทคโนโลยี 4G ผมเชื่อว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าแค่เปลี่ยนอุปกรณ์ที่อยู่ภายในสถานีฐานให้รองรับ 4G มันก็ให้บริการ 4G ได้แล้วก็ข่าวก่อนหน้านี้ว่าประมูลได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าบริษัทต่างๆนี้ไปสร้างเสากันใหญ่แล้วตัวลงไม่เกี่ยวเลยคือเสามีอยู่แล้วครับคือแต่ละค่ายก็จะมีจำนวนสถานีฐานอยู่ 20,000 กว่าสถานีฐานอยู่แล้วครับเขาไม่จำเป็นจะต้องไปหาสถานีฐานใหม่แล้วก็การหาสถานีฐานใหม่ในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าภาคประชาชนเริ่มตื่นตัวแล้วว่าเฮ้ยการที่จะเอาสุขภาพจะไปใช่จะเป็นมะเร็งไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลายๆคนไม่อยากที่จะให้มีสถานีฐานตั้งอยู่ในการขยายเสาเพิ่มนี่คงยากคงยากแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อยเพิ่มอะไรเข้าไปนิดหน่อยใช่การลงทุนในเรื่องของการหาสถานีฐานใหม่ไม่มีเลยมีการลงทุนในเรื่องของเซลล์ไซต์หรือสถานีฐานเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยจริงๆถ้าผู้ให้บริการไม่มีครับไม่มีจำนวนสถานีฐานมาก่อนไอ้ตรงเนี้ยเป็นต้นทุนมหาศาลแต่ทุกค่ายมีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น AD Tech to Move เขามีอยู่แล้วเขาไม่จะเป็นต้องลงทุนส่วนเนี้ยแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับเขาเพียงแต่เปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในสถานีฐานเขาก็สามารถให้บริการ 4G ได้เพราะฉะนั้นอย่ามาบอกเราเลยว่าลงทุนไปเยอะอีกมันจะมีการลงทุนมหาศาลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
อ้าวคลื่น 1,800 ขึ้น 900 ยังมีคลื่น 2,300 อีกเหรอคือ 2,300 เนี่ยก็เป็นแนวคิดของรัฐบาลครับที่จะเอาคลื่น 900 ของ TOT ไปเปิดประมูลในวันที่15ธันวาคมนี้ครับว่ายังไงเอาล่ะจะต้องประมูลให้ได้เพราะว่าต้องการเอาการประมูลเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจเห็นไหม 1,800 เนี่ยประมูลแล้วได้เงินประมูลต้อง 80,000 กว่าล้านถูกไหมครับแล้วเขาก็คาดว่าไอ้คลื่น 900 เนี่ยจริงๆมันมีคุณค่ามากกว่าคลื่น 1,800 ด้วยซ้ำไปเพราะเป็นคลื่นย่านความถี่ต่ำที่มีโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการไม่กี่รายที่สามารถที่จะมีคลื่นความถี่ตัวนี้ครับงั้นเขาก็เลยถ้างั้นก็เอาคลื่นความถี่900ของ TOT มาประมูลถ้างั้นก็ให้กสทช.อนุมัติให้ TOT เอาคลื่น 2,300 ที่มีอยู่มาให้บริการคำถามก็คือ2,300ครับมันเป็นคลื่นที่ไม่ได้ถูกออกแบบมารองรับ 2G 3G 4G แต่แรกมันเป็นคลื่นที่ถูกออกแบบมาให้ใช้บริการกับ WiMAX ถ้าจำได้ครับเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วที่เทคโนโลยี WiMAX ครับที่กำลังบูมมากแล้วกทช.สมัยนั้นนะครับก็อยากจะเอาคลื่นตรงนี้ของ TOT มาไปประมูลเพื่อให้โอเปอเรเตอร์มาลงทุนในเรื่องการสร้างโครงข่าย WiMAX ขึ้นให้บริการครับครับผมแต่ปรากฏว่าเทคโนโลยี WiMAX ในปัจจุบันนี้มันไม่ได้รับความนิยมมันก็เลยตายไปแล้วครับครับพอตายไปแล้วปุ๊บคลื่นความถี่ตัวนี้มันก็เลยถูกเอามาใช้ในค่าย 2G 3G 4G เนี่ยครับเป็นเทคโนโลยี LTE แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่มันไม่เหมือนกันกับที่เราเอาคลื่นความถี่ 1,800 ไปประมูลครับคือคลื่นความถี่ 1,800 เนี่ยมันจะเป็นคู่ความถี่ถูกไหมครับผมส่งให้พี่ส่งให้ผมเนี่ยคนละความถี่กันแยกสามารถที่จะพูดคุยกันตลอดเวลาได้ทันทีครับแต่ 2,300 ที่ TOT มีอยู่แล้วก็กสทช.อนุมัติให้ TOT ไปสร้างโครงข่ายให้บริการเพื่อที่จะไปแทน900ครับมันเป็นเทคโนโลยีที่อีกแบบนึงตรงที่ว่าสลับกันพูดใช้ความถี่เดียวกันครับจังหวะที่ผมพูดพี่จะต้องหยุดจังหวะที่พี่พูดผมจะต้องหยุดครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นถ้าถามว่าจุดดีมีไหมมันก็มีแต่ถามว่าจุดอ่อนมันก็มีตรงนี้ว่าในเรื่องของความเร็วในเรื่องของแบ่งเวลาการใช้งานตรงเนี้ยมันไม่สามารถจะส่งข้อมูลได้อย่างทันทีครับครับตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับความนิยมเราคาดว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันจะได้รับความนิยมเมื่อเราเข้าสู่โลกของ 5G ครับโอ้โหมันไม่ใช่ปัจจุบันนี้ยังไม่ต้องรีบก็ได้มันไม่ต้องรีบก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้แล้วเราก็มีคลื่นอีกเยอะครับที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ 1,800 900แล้วถ้าให้ TOT ไปลงทุนไอ้เทคโนโลยีที่ไม่มีคนใช้ครับคนใช้แค่นิดหน่อยเงี้ยแต่ใครอยากได้แล้วแต่ใครจะต้องดันให้ได้อันนี้คือในขณะที่สหภาพในขณะที่ดร.บอกว่ายังไม่รีบก็ได้รอให้ 5G ก็ได้แต่ใครอยากได้แล้วต้องผลักดันที่มีการประมูลคือเอกชนอยากจะได้ขึ้น900ของ TOT ครับก็เลยแล้ว 2,300 อ่ะก็ให้ TOT มาทำเพื่อแลกหมูแลกแมวกันแลกหมูแลกแมวแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือถ้าคิดว่าขึ้น 2,300 มันมีประโยชน์จริงครับก็เอา 2,300 ของ TOT ไป20เมกแล้วเอาคลื่น900ของ TOT คืนกลับมาดูซิว่าโอเปอเรเตอร์จะสนใจที่จะเอาคลื่นตัวนี้ไปประมูลไหมผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้คงยังไม่ใช่ครับครับผมแม้ว่ามันอาจจะมีข้อดีของเทคโนโลยีนี้อยู่แต่ผมก็เชื่อว่าด้วยความนิยมของเทคโนโลยีมันยังไม่เยอะพอที่จะเอาชนะไอ้เทคโนโลยีที่เราได้รับความนิยมตัวนี้ครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเราคร่าวๆกับเรื่องเทคโนโลยีกันพอสมควรหลายคนบอกว่าโหเรื่องเทคโนโลยีกับช่อง13สยามไทยนี้อาจจะไม่ใช่จริตกันนักนะครับเพราะว่าเรามาทางสายบู๊สายต่อสู้สายภาคประชาชนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งในฐานะที่แขกรับเชิญท่านนี้เป็นรองประธานสหภาพแรงงานรัฐเวสาหกิจบริษัท TOT จำกัดมหาชนนี่ในภาคบู๊นี้เขามีการไปไฟท์เพื่อแรงงานTOT กันอย่างไรและที่สำคัญก็คือแล้วไฟแล้วประชาชนอย่างเรานี้จะได้อะไรจากการที่เขาจะไปไฟเพื่อเราบ้างสักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่รายการ
สยามไทยอัปเดตอยู่กับผมกฤตศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับวันนี้เรามาสู่เรื่องของเทคโนโลยีทางด้านของการสื่อสารมีการประมูลขึ้น 1,800 ประมูล 900 กันไปนี่ยังจะมี 2,300 กันอีกนะฮะแต่ว่าประชาชนอย่างเราตาดำๆนี่อาจจะตามไม่ทันหลายคนบอกว่าแค่ใช้โทรศัพท์เป็นก็พอแล้วนะครับโทรเข้ารับสายแค่นี้ก็ถือว่ายากแล้วแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจจำเป็นแต่ว่าทางด้านของสหภาพแรงงานแขกรับเชิญท่านนี้บอกว่าความจำเป็นจริงๆแล้วนี่อาจจะยังไม่จำเป็นจริงๆก็ได้แต่ว่ามันอาจจะต้องมีการผลักดันกันโดยผู้ที่ต้องการได้รับประโยชน์จริงๆอาจจะบอกว่าจำเป็นเอาไหนๆก็เดินหน้ามาถึงขนาดนี้ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปแต่ว่าเราต้องรู้ทันเหลี่ยมนักธุรกิจเหล่านี้ด้วยแต่พอมาถึงเรื่องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในฐานะที่ดร.พงษ์ทิติพงษ์ศรีรามณีเป็นรองประธานสหภาพนี่มีหลายเรื่องไหมที่เราได้พูดถึงเราได้ผลักดันไปยังผู้บริหารบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้รับประโยชน์หรอกทั้งองค์กรเราทั้งประชาชนมีบ้างไหมฮะคือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการประมูลขึ้นครับเราก็มีหนังสือถึงผู้บริหารแล้วก็ถึงคณะกรรมการบริษัทนะครับว่าจริงๆแล้วประเด็นสำคัญก็คือตอนนี้เราบอกว่าสิทธิ์มันอยู่กับ TOT คือสหภาพแรงงานบอกว่ามันสิทธิ์อยู่กับ TOT เพราะว่า TOT ได้มาก่อนที่จะมีกสทช.ซึ่งสิทธิ์ตรงนี้กฎหมายจะต้องคุ้มครองเหมือนกับถ้าจำได้ไหมครับที่ตอนนั้นมีการที่จะเอาการถ่ายทอดฟุตบอลนะครับบนจอทีวีแล้วผู้ให้บริการไม่ยอมครับแล้วก็เป็นคดีฟ้องร้องกันแล้วในที่สุดศาลก็บอกว่าการทำสัญญาครั้งนั้นมันเกิดก่อนที่จะมีสำนักงานกสทช.ซึ่งกฎหมายจะต้องคุ้มครองก็เลยกสทช.เป็นผู้แพ้คดีครับด้วยประเด็นตรงนี้ผมก็มองว่าการได้มาซึ่งขึ้นความถี่เราได้มาในสมัยตอนที่เราเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยครับครับเมื่อถ้าสิทธิ์มันจะหมดไปครับก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นครับว่ามันควรจะมีช่วงผ่องถ่ายว่ามันควรจะสิ้นสุดตรงใบอนุญาตการประกอบกิจการที่กทช.ให้เรามาในอดีตตอนนั้นซึ่งมันจะหมดในปี2568ครับแต่นี้ในเมื่อมันยังไม่หมด2568เลยแล้วเราก็ลงทุนในเรื่องของการสร้างโครงข่าย2568 10ปีนะอีกประมาณ10ปีครับ อีกประมาณ10ปีซึ่งถามว่ามันนานไหมมันก็ต้องนานเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่าเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมมันไม่ได้เป็นที่ลงทุนต่ำครับเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยความเสี่ยงมันก็เกิดเยอะเพราะว่าถ้าเราเลือกเทคโนโลยีที่ผิดนะครับมันไม่สามารถจะสร้างผลกำไรให้คืนต้นทุนแล้วมันก็จะเกิดภาวะผลประกอบการของธุรกิจครับงั้นในหลายๆประเทศครับการให้ใบอนุญาตเราลองดูก็ได้ครับว่าการประมูลขึ้นแต่ละครั้งครับกสทช.เขาก็จะให้สิทธิ์ในการใช้คลื่นความถี่ไม่ต่ำกว่า10ปีครับบางคลื่นก็15ปีบางคลื่นก็20ปีครับแล้วแต่ดุลพินิจของสำนักงานกสทช.ครับงั้นเราก็เชื่อว่าการใช้คลื่นของเราเนี่ยมันควรจะจบเมื่อปี2568แล้วหลังจากนั้นค่อยเอาคลื่นไปบริหารจัดการใหม่แล้วตอนนั้นเราก็จะเริ่มเข้าสู่แฟร์เกมละก็คือทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันละแล้วทุกคนจะต้องเข้าสู่แข่งขันทุกคนจะต้องมีการประมูลขึ้นเหมือนกันก็จะไม่มีความแตกต่างในเรื่องของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจครับแต่ตอนนี้ในเมื่อองค์การโทรศัพท์ถูกแปรรูปมาเป็น TOT แล้ว TOT ยังคงต้องสนองรัฐบาลอยู่จะต้องให้บริการสื่อสารไม่เพียงแต่สร้างกำไรให้เกิดขึ้นเราจะต้องเป็นเครื่องมือของกระทรวง ICT ครับในการที่จะสร้างบริการให้เกิดขึ้นกับบริการสาธารณะในเรื่องของพื้นที่นอกขายสายที่ไม่มีใครไปลงทุนที่เอกชนไม่ยอมลงทุนเพราะว่าลงทุนแล้วมันก็ไม่สามารถจะสร้างกำไรตรงนี้ก็คือสิ่งที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปลงทุนครับแล้วเราก็มองว่าคลื่นความถี่900ถ้ามันอยู่กับ TOT เนี่ยเราสามารถที่จะไปให้บริการในพื้นที่เหล่านี้ให้โอกาสชนคนในชนบทที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงโครงข่ายก็สามารถจะเข้าถึงโครงข่ายได้ครับแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเองครับที่ตอนนี้เรากำลังเอาแนวคิดเศรษฐกิจดิจิตอลครับมาขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศควรจะได้รับการกระตุ้นหรือว่าการผลักดันไปพร้อมๆกันทำไม่เพียงแต่คนในเมืองครับคนที่อยู่นอกเมืองคนที่อยู่นอกขายสายก็ควรที่จะได้รับการกระตุ้นควรที่จะได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงช่องทางในการสื่อสารครับเพราะว่ามันก็จะเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับครัวเรือนของชุมชนเหล่านั้นได้ครับทีนี้กสทช.เขาก็มาอ้างว่าเฮ้ยเขามีสิทธิ์ที่จะเอาขึ้นไปเปิดประมูลเพราะว่ากฎหมายบอกให้เขาเอาไปประมูลได้ครับตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นกฎหมายที่จะต้องตีความครับแต่ทีนี้ TUT ไม่ยอมที่จะนำเรื่องเข้าไปสู่ศาลเพื่อให้เกิดการตีความว่าจริงๆสิทธิ์อยู่ที่ใครครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่สหภาพแรงงานจะต้องเอาประเด็นเนี้ยมาร้องศาลปกครองเพื่อให้ศาลชี้มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องดิ้นให้ตัวเองนั้นพ้นจากการขาดทุนหรือเปล่าคือทำยังไงก็ได้ให้มันเร็วที่สุดเพราะว่าผลประกอบการของ TOT ก็ใช่ว่าจะดีใช่ไหมครับผมคือมันเป็นการดิ้นเพื่ออนาคตครับเออคือถ้าเรามองบริการของ TOT ที่มีอยู่ครับตอนนี้เราเป็นค่าใหญ่ในการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ครับแต่ว่าเทคโนโลยีโทรศัพท์ประจำที่เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับความนิยมละมันจะเป็นบริการที่ค่อยๆหมดความนิยมไปครับเพราะว่าทุกคนจะหันมาใช้มือถือกันหมดในการติดต่อสื่อสารแทนโทรศัพท์ที่อยู่ที่บ้านครับเพราะฉะนั้นถ้า TOT ไม่เข้าตลาดมือถือถ้า TOT ไม่สร้างบริการมือถือให้เกิดขึ้นโอกาสที่ TOT จะอยู่รอดในการแข่งขันมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่คุณผู้ชมครับผมมีข้อมูลนะครับบอกว่าTOT ตั้งเป้าจะมีรายได้ทั้งปี2558ราว 33,334 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้ 29,000 ล้านบาทโดย 60% มาจากรายได้ที่ TOT ดำเนินงานเองจากการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่พื้นฐานหรือว่าฟิกซ์ไลน์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือว่าบรอดแบนด์จำนวน 11,200 ล้านบาทโดย4เดือนแรกได้รายได้จากการบริการบรอดแบนด์แล้ว 3,800 ล้านบาทและรายได้จากฟิกซ์ไลน์ราว 8,000 ล้านบาทและอีก 10% มาจากการให้บริการสื่อสารข้อมูลหรือว่า Data คาดว่าจะสามารถทำรายได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้นะครับและทำให้ผลขาดทุนปีนี้ลดลงจากที่ประมาณการไว้ว่าจะขาดทุนถึง 10,000 ล้านบาทนะครับพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตประธานกรรมการบริษัท TOT จำกัดมหาชนนี่ก็ยังบอกว่าผลจากการดำเนินงานช่วง4เดือนนะครับมกราถึงเมษา58 TOT มีรายได้จากการดำเนินงาน 12,000 ล้านปรับลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนราว 20% โดยรายได้จากสัมปทานลดลง 42% เหลือเพียง 33,000 ล้านบาทขณะที่ค่าใช้จ่ายปรับลดลงราว 26% อยู่ที่ 1,659 ล้านบาทที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการลดต้นทุนการให้บริการลดลงถึง 38% และการใช้จ่ายที่รอบคอบมากขึ้นทั้งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆและการลงทุนทำให้ TOT มีกำไรสุทธิ152ล้านซึ่งดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 1,747 ล้านบาทมีเกิดอะไรขึ้นทางสหภาพแรงงานคาดว่ามันมีปัญหาอะไรในนั้นคืออันนี้ต้องยกตัวอย่างผมสัมภาษณ์หลายรัฐวิสาหกิจปัญหาหนึ่งคือเรื่องของการคอร์รัปชันปัญหาหนึ่งคือเรื่องของบอร์ดไม่เป็นเอาใครก็ไม่รู้ไม่เป็นแล้วก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนผมไม่ทราบว่าทางTOT ทางด้านของสหภาพมองอะไรมองเห็นปัญหาอะไรคือปัญหาของ TOT ครับมันก็สั่งสมมานานครับครับตอนที่เราเป็นองค์การโทรศัพท์ตอนนั้นเราก็ฟื้นฟูแล้วพอเราถูกแปลงสภาพมาเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทเป็นบริษัทแต่ว่ารัฐบาลยังถือหุ้น 100% อยู่ยังคงสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แต่ว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับแล้วมันต้องเข้าสู่ตลาดแข่งขันกับบริษัทเอกชนปัญหาก็คือว่าความแข่งความว่องไวในการแข่งขันของเราสู้เอกชนไม่ได้เพราะว่าความที่ว่ารัฐบาลถือหุ้น 100% ครับมันก็ยังผูกพันธนาการโดยกฎระเบียบต่างๆของภาครัฐอยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำอะไรไปแล้วตัดสินใจอะไรไปมันก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่หรืออะไรพวกนี้ครับมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างไม่กล้าตัดสินใจคือบอร์ดไม่กล้าตัดสินใจดูผู้บริหารด้วยดูเหมือนผู้บริหารด้วยดร.ไม่ได้
ข้าข้างบอร์ดนะตอนนี้เข้าข้างผู้บริหารนะแต่ว่าพอผมสัมภาษณ์สหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจอื่นๆนะส่วนใหญ่นี้เขาไม่เอาบอร์ดเลยเขาบอกว่า1ไม่เป็น2ก็คือมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรแบบเนี้ยแต่ดูเหมือนดร.เห็นใจผู้บริหารนะใช่มั้ยคือ TOT เนี่ยมันมีปัญหาทุกอย่างที่ รัฐอื่นมีครับเรามีหมดรัฐวิสาหกิจเป็นยังไงที่นี่มีเหมือนกันหมดเลยเหรอมีหมดเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนมีเงินเดือนมากแต่ performance ไม่ดีอย่างนั้นหรือเปล่าผู้บริหารบอร์ดเนี่ยคือถ้าจะไล่ตั้งแต่การกำกับดูแลครับครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดถึงว่ากระทรวงการคลังส่งผู้มาทำหน้าที่กำกับดูแลก็คือมาทำหน้าที่เป็นบอร์ดของ TOT ครับครับมันไม่มีคนที่จะมีความรู้ในเรื่องของธุรกิจสื่อสารโดยเฉพาะแล้วทุกคนที่มาเนี่ยจะมองภาพของ ICT ไม่ออกว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีมันควรจะเป็นยังไงแล้วเราควรที่จะกำหนดยุทธศาสตร์เป็นยังไงครับชุดใหม่ตั้งแต่รัฐบาลคสช.ขึ้นมานี่มีไหมชุดใหม่เข้ามาก็หรือว่าเข้ามาก่อนคสช.คือพอคสช.เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นชุดทหารดีขึ้นไหมถามว่าหรือว่าหนักกว่าเดิมเพราะว่าทหารไม่รู้เรื่องธุรกิจเทคโนโลยีเลยถามว่าดีขึ้นไหมก็ผลประกอบการมันก็สะท้อนแล้วว่ามันไม่ได้ดีขึ้นไม่ดีขึ้นถ้าเราดูว่าปัญหาคอร์รัปชันมันได้รับการแก้ไขไหมมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขความแตกแยกในองค์กรได้รับการแก้ไขไหมมันก็ยิ่งเลวร้ายครับเพราะว่ามีการเลือกข้างเกิดขึ้นโอ้อ้าวถามว่าบอร์ดมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี ICT มั้ยบอร์ดก็ไม่รู้หนักกว่าเดิมหรือเปล่าหนักกว่าเดิมหรือแค่ทรงๆคือชุดที่รัฐบาลคสช.ส่งมานี่อาการไม่ทรงหรือว่าหนักกว่าเดิมยังไงดีวิเคราะห์ยังไงครับทางด้านของสหภาพคือหลายครั้งที่ผ่านมาเราอยากจะได้บอร์ดที่มีความรู้แล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาครับครับบอร์ดชุดใหม่ที่เข้ามาเรายังไม่เห็นภาพว่าหลังคสช.ว่าเขาจะเป็นอัศวินม้าขาวที่จะมาแก้ปัญหาให้กับ TOT ยังไม่เห็นครับแต่ละปีผ่านไปมันก็ยังมีเหมือนเดิมปัญหาคอร์รัปชันยังมีอยู่มันก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่โอ้โหมันก็ยังมีอยู่ถ้าให้แก้ทำยังไงสมมุติว่าคุณดร.ไปนั่งอยู่ในใจของใครดีรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีอยากจะผ่าตัดอะแล้วก็ทำให้มันเป็นองค์กรธรรมาภิบาลเคลียร์ใสทำยังไงคือผมอยากได้บอร์ดที่มีความรู้เรื่อง ICT แล้วกำหนดภาพของ ICT ที่ TOT จะเดินไปครับว่า TOT จะลงทุนยังไงและ TOT จะวาง positioning ในตลาดแข่งขันโทรคมยังไงครับเพราะว่าภาพตรงนี้มันจะเป็นภาพที่จะสะท้อนว่า TOT จะทำธุรกิจยังไงครับครับคือตอนนี้เราก็ไม่รู้บทบาทตัวเองเพราะว่าทางหนึ่งรัฐบาลก็บอกว่าให้ TOT หากำไรเยอะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นบริษัทมหาชนละเรามีบริษัทเอกชนเรามีคู่แข่งมีอะไรเยอะแยะครับคุณก็คือบริษัทองค์กรธุรกิจหนึ่งแล้วแหละซึ่งคุณต้องไปสู้กันตามกลไกตลาดธุรกิจนะแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เราเป็นเครื่องมือของรัฐในการสร้างโครงข่ายเพื่อให้บริการที่มันไม่มีผลกำไรครับตรงนี้มันก็เป็นอุปสรรคผมถามนิดนึงนะถ้าเปรียบเทียบกันก่อนหน้านี้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งโอเคแหละส่งใครมาเป็นบอร์ดใช่ไหมฮะแล้วก็มันนั่งควบคุมนู่นนี่นั่นกำกับนู่นนี่นั่นแล้วมันดีขึ้นกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคือตอนที่ยังไม่มีการปฏิวัตินะครับช่วงนั้นอำนาจการเมืองแล้วก็อำนาจทุนเนี่ยมันเข้ามาแทรกแซงในทุกๆรัฐวิสาหกิจแล้วทุกรัฐวิสาหกิจจะเริ่มอ่อนแอลงเพราะว่าในการลงทุนแต่ละอย่างเราลงทุนต้นทุนที่แพงขึ้นและคุณภาพของอุปกรณ์ที่เราซื้อมาเพื่อมาให้บริการเนี่ยมันไม่ได้ดีตามราคาที่แพงโอ้มันเลยเพราะว่ามันถูกทอนไปตั้งเยอะกำลังจะบอกว่าอะไรมีค่าในหน้ามีค่าใต้โต๊ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรก็มากล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยคนแขกคนอื่นเข้ามาในรายการนี้เขาพูดนะแต่โอเคแหละเราไม่เอ่ยชื่อนะแต่ว่ามันมีคือสมัยมาจากการรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีการส่งบอร์ดมาอันนั้นอาการหนักเรื่องของคอร์รัปชันอย่างนี้ก็จะบอกงี้ป่ะใช่เพราะว่ามันมีตัวเลขที่มันถูกตั้งไว้สูงเกินไปกับความเป็นจริง
สิ่งที่ได้มาเทคโนโลยีที่เราต้องสั่งซื้อมาต่างๆนี้ไม่ใช่คุณภาพนี้ไม่ใช่สเปคนี้ใช่โอ้แต่พอเราเริ่มมีการปฏิวัติแล้วนายกเองครับก็หยิบเอาประเด็นของ TOT มาพูดถึงตอนที่ท่านปฏิวัติในช่วงแรกๆว่าเนี่ยปัญหาของ TOT เกิดจากปัญหาของการครอบงำเรื่องการเมืองปัญหาในเรื่องของระบบทุนทำให้ TOT มันเลยย่ำแย่เราจะต้องมาช่วยกันผ่าตัดทำให้ TOT ดีขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้ครับแม้ว่ามันไม่มีการเมืองมาแทรกแซงแต่ว่าปัญหาภายในองค์กรมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเขาเพิ่งจะเข้ามาเองอุ้ยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมาเป็น10 ปีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าก็ย่ำแย่เหมือนเดิมแต่ว่ารัฐบาลมาจากเนี่ยคสช.เพิ่งจับเองให้เวลาเขาหน่อยอย่างนี้หรือเปล่าจะให้เวลาอีกนานเท่าไหร่แต่ธุรกิจมันรอไม่ได้โอ้แม่สื่อสารธุรกิจมันคงมันไม่ใช่ธุรกิจที่2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วค่อยมาดูผลจริงๆธุรกิจมันต้องไวณบัดนาวคุณถ้าคุณมีนโยบายชัดเจนทั้งองค์กรพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ดันไปตามได้แต่ปัญหาคือยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเอาวิธีไหนเอาชุดนี้ออกให้หมดเราอยากจะได้คนที่มองเทคโนโลยีที่ชัดเจนครับเราอยากจะได้คนที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรครับที่ชัดเจนตัวกฎหมายต้องแก้ไขอะไรด้วยไหมคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายครับครับมันอยู่ที่กระบวนการมากกว่าผมเชื่อว่าปัญหามันอยู่ที่กระบวนการมากกว่าในเรื่องของแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท TOT มีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้เรามีคนอยู่ประมาณ16,000กว่าคนครับเอกภาพในนั้นเยอะไหมหรือว่าถูกแตกถูกทอนไปเอกภาพไม่มีจริงๆแล้วความเข้มแข็งในสหภาพ TOT มีมากน้อยขนาดไหนถามว่าความเข้มแข็งของสหภาพมีไหมก็มีระดับหนึ่งครับเพราะว่าทุกวันนี้พนักงานอยากที่จะให้คือความเชื่อมั่นในผู้บริหารในระดับพนักงานระดับล่างเขาเริ่มไม่มีความเชื่อว่าผู้บริหารจะนำพาองค์กรได้เขาก็เลยพยายามที่จะผลักดันให้สหภาพเข้าไปมีบทบาทในการตรวจสอบในการให้ข้อคิดเห็นหรือในเรื่องต่างๆเพื่อให้องค์กรมันขับเคลื่อนแต่ปัญหาก็คือว่าเราด้วยนิติบุคคลสหภาพแรงงานเราไม่มีอำนาจบริหารสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราให้ข้อมูลตรวจสอบแล้วแม้กระทั่งเราตรวจสอบทุจริตนะครับในหลายๆเรื่องเราพบปัญหาในเรื่องของการทุจริตแล้วเราไปร้องเรียนไม่ว่าจะผ่านช่องทางปปช.ไม่ว่าผ่านช่องทางอะไรก็ตามครับแล้วเราก็พบว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างปปช.เองครับมันค่อนข้างช้ามากมันไม่ทันต่อความเสียหายที่มันเกิดขึ้นครับครับมีแอคชั่นอย่างอื่นไหมคือเวลาที่ในฐานะสื่อมวลชนเวลาไปลงพื้นที่มีการรวมตัวกันสาภาพต่างๆรวมตัวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเมเดย์พฤษภาหนึ่งพฤษภา TOT มีสาภาพที่เข้มแข็งลงแล้วก็มีแอคชั่นตลอดเวลาไหมครับคือเราเชื่อว่าการรวมกลุ่มของสหภาพแรงงานการรวมกลุ่มของสมาชิกของสหภาพแรงงานมันจะช่วยทำให้สหภาพแรงงานเข้มแข็งขึ้นนะครับครับงั้นในสหภาพแรงงานเองเราก็พยายามหาสมาชิกเยอะๆเพื่อให้สมาชิกเป็นฐานให้สหภาพแรงงานสามารถทำงานได้อย่างดีขึ้นครับและในตัวสหภาพแรงงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจเองครับก็มีการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ครับที่เรารู้จักดีกันในนามสลส.ครับครับแล้วเราก็จะใช้เป็นกรรมการในสสด้วยใช่ไหมครับครับเขาเป็นกรรมการอยู่ในนั้นเหมือนกันครับไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคืออันนี้ส่วนตัวนะฮะอย่างเวลาที่มีการชุมนุมกันทีไรเราจะเห็นสมาพันธ์พวกแรงงานพวกพี่สาวิทลงสมศักดิ์ด็อกเตอร์ลงไปเยอะๆกับเขาไหมก็ช่วงที่ประท้วงก็มีเหมือนกันครับคุณสาวิทใช่ไหมฮะครับคุณวิไลวันแซ่เตียครับคุณเสน่ห์ลุงสมศักดิ์นั่นแหละที่ปรึกษา TOT มีใครที่ TOT ตอนนั้นก็ผมก็ไปร่วมด้วยเหมือนกันก็มีการขึ้นเวทีแล้วก็ทุกครั้งที่เราขึ้นเวทีเราก็จะพูดถึงปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันปัญหาเรื่องของการแทรกแซงของนักการเมืองหรือที่ทำให้ TOT มันย่ำแย่ครับ
ครับผมก็พยายามสื่อให้ภาคประชาชนได้รับทราบปัญหาของ TOT มีการเมืองแทรกแซงเข้ามาในกระบวนการของสหภาพ TOT ไหมหรือว่ายุคนี้ไม่มีละมันก็มีบ้างครับมันก็มีบ้างเพราะว่าในทุกรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็ไม่อยากให้สหภาพแรงงานเข้มแข็งครับก็มีการกระเจาะกระแจ้เข้ามาในกรรมการสหภาพแรงงานเพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารบ้างอะไรเงี้ยฝ่ายบริหารส่งเข้ามาเลือกตั้งสหภาพแรงงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางแห่งก็อาจจะเข้มแข็งน้อยหน่อยบางแห่งก็อาจจะถ้ามีรากฐานที่ดีอย่างรถไฟอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับเขาก็จะมีระบบของสหภาพแรงงานที่ค่อนข้างเข้มแข็งและ TOT เข้มแข็งไหมสหภาพ TOT ของ TOT ระดับหนึ่งครับมันอาจจะไม่เข้มแข็งเหมือนกับรถไฟครับเพราะว่ารถไฟเขามีการประวัติศาสตร์ยาวนานใช่ประวัติศาสตร์ยาวนาน คือผมมองอย่างนึงคือเนื่องจากด้วย TOT มันมองผมมองเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วคนที่เข้าไปหรือว่าก็จะต้องเป็นคนที่มีระดับการศึกษาระดับนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามองถึงพวกเย็บผ้าแรงงานเย็บผ้าก็จะเป็นอีกระดับนึงคือเขาอาจจะเอาแรงเข้ามารวมตัวกันหรืออะไรคือกดดันง่ายกว่าเพราะว่าของเขาเดือดร้อนทิ้ง300บาทอะไรเงี้ยเขาจะมีปัญหามากกว่าแต่พอมาถึงเรื่องของเทคโนโลยีก็จะเป็นคนอีกระดับนึงเข้ามาเป็นสหภาพแรงงานวิธีคิดก็จะอีกแบบนึงใช่มั้ยก็อาจจะไม่บู๊เท่าไหร่ใช่ป่ะคือเราไม่สามารถที่จะเอารูปแบบเก่าๆที่เราใช้งานในการขับเคลื่อนในการลุกขึ้นมาประท้วงในการลุกขึ้นมารวมพลมากดดันครับเพราะว่าเราไม่รู้เทคโนโลยีเราไม่รู้ให้รัฐบาลเขาพูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอลมันคืออะไรรัฐบาลพูดถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจสร้างซุปเปอร์โฮลดิ้งขึ้นมามันจะก่อให้เกิดผลดีผลเสียต่อ TOT อย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยต้องพัฒนาผู้นำแรงงานที่เข้ามาเล่นสหภาพแรงงานจะต้องพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ต้องพัฒนารูปแบบของการรณรงค์ในการขับเคลื่อนในของสหภาพแรงงานครับผมมองอีกหนึ่งเวลาที่จะผลักดันก็จะคนละสไตล์กับจะเป็นคนละสไตล์นะถามจริงๆเถอะเรามองในเรื่องของรัฐบาลเข้าใจเทคโนโลยีไม่ว่าจะเศรษฐกิจดิจิตอลจริงๆแล้วเขาเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นนโยบายไปอย่างนั้นคือต้องชมคือเรื่องนี้ต้องชมรัฐบาลอย่างนึงตรงที่ว่าเอาแนวคิดของเศรษฐกิจดิจิตอลมาขับเคลื่อนประเทศครับครับจริงๆตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเศรษฐกิจดิจิตอลมันก็แค่การทำธุรกิจบนโลกของดิจิตอลซึ่งมันก็เป็นการทำธุรกิจบนเทคโนโลยีของสื่อสารโทรคมนาคมหรือ ICT อยู่แล้วครับครับตอนนั้นเราก็มองภาพไม่ชัดเจนเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะโลกมันไม่ใช่แค่การทำธุรกิจแบบเดิมๆครับครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โลกของดิจิตอลเรากำลังมีรูปแบบของพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปครับครับเราเลิกที่จะทำธุรกิจแบบเดิมๆทำธุรกิจร้านค้าแบบเดิมๆธุรกิจชูหวยอะไรพวกนี้เราเริ่มที่จะเอาธุรกิจออนไลน์เอาออนไลน์เข้ามามีคอมเมิร์ซมีโมบายคอมเมิร์ซมีอีคอมเมิร์ซมีอะไรเนี้ยเยอะแยะครับครับแล้วเราก็มีการเอาเทคโนโลยีสื่อสาร ICT เนี่ยมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ต่อยอดให้กับโลกของการศึกษาโลกของวงการแพทย์พวกของอุตสาหกรรมพวกโลกของเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดในเมืองเพื่อทำให้เมืองเนี่ยเป็นสังคมยุคดิจิตอลเลยครับ เหมือนกับเราไปดูหนังไซไฟครับผมก็เชื่อว่ายุคเราน่าจะทันเห็นแต่ว่ายุคเราน่าจะทันเห็นครับจะดีขึ้นถ้าเราไม่มีการคอร์รัปชันถ้าเทียบกันแล้วในประเทศไทยเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซียนต่างๆนี้ตอนนี้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารน่ะเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของดร.คิดว่ายังไงคือถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์มาเลเซียเราก็คงสู้สิงคโปร์มาเลเซียไม่ได้เพราะว่าสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเขาวางรากฐานของนโยบายประเทศครับที่เอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาพัฒนาประเทศก่อนเราครับเราเพิ่งหยิบเอา DE หรือเศรษฐกิจดิจิตอลมาเป็นตัวขับเคลื่อนดร.เราจะบอกว่าเราแค่ลองสิงคโปร์กับมาเลเซียใช่ไหมแต่ถ้าในอาเซียนนะใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเปรียบเทียบกับกัมพูชาลาวอะไรพวกนี้ผมยังเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าครับ
เรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเพราะว่าเรามีการพัฒนาคือไม่เพียงแต่การสร้างโครงข่าย 2G 3G 4G ครับเรามีแอปพลิเคชันใช้งานครับเรามีแอปต่างๆที่ใช้งานบนมือถือเนี่ยที่หลากหลายมากกว่าประเทศเหล่านั้นนะครับเขายังไม่ทันเรานะเขายังไม่ทันเราเขายังไม่ทันเรานะอ่ะดร.อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนบ้างเราจะวางใจ TOT เราจะไว้ใจให้ TOT นี้ดูแลผลประโยชน์ของชาติไทยได้อย่างไรคือไม่ปฏิเสธนะครับว่าธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมันเข้าสู่ตลาดแข่งขันเสรีแล้วเราจำเป็นจะต้องมีบริษัทเอกชนเพื่อที่จะมาเป็นผู้สร้างโครงข่ายเหล่านี้มาให้บริการแล้วก็ประเทศก็สามารถจะต่อยอดด้วยการเอาโครงข่ายเหล่านี้มาขับเคลื่อนไอแนวความคิดในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลครับแต่ทีนี้ในบทบาทของรัฐวิสาหกิจเองครับไม่อยากให้มันหมดไปครับเพราะว่าภาพของรัฐวิสาหกิจแนวความคิดเดิมก็คือเราให้บริการสาธารณะแล้วเราก็ไม่ได้หวังผลกำไรครับเราอยากที่จะวางโพชั่นตัวเองเพื่อที่จะเป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าเราไม่มีรัฐวิสาหกิจในการให้บริการครับผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเอกชนครอบครองคลื่นความถี่หรือว่าครอบครองโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศครับณวันนั้นเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะกำหนดอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในมือเอกชนหมดและที่สำคัญครับถ้าเอกชนเหล่านั้นคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติครับอันนี้คือเรื่องอันตรายครับครับเพราะว่าในเรื่องของราคาตลาดในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเหล่านี้เราจะครอบคุมเราจะควบคุมไม่ได้ครับซึ่งผมก็เชื่อว่าสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของโลกในยุคอนาคตครับผมก็ไม่อยากให้มันหลุดมือไปจากรัฐบาลครับอย่างน้อยที่สุดให้รัฐบาลมีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ลงทุนเพื่อเป็นทางเลือกแล้วก็เราก็สามารถจะใช้บทบาทของรัฐวิสาหกิจตัวนี้ไปให้บริการที่ไม่หวังผลกำไรแต่ว่าเป็นทางเลือกที่จะทำให้คนเข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมครับในเรื่องของโลกดิจิตอลสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงครับเขาก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงได้ขอบคุณมากที่ดร.ช่วยผมปิดรายการได้สวยที่สุดเลยเพราะว่าอะไรห่วงอย่างเดียวอ่ะประชาชนอย่างเราอ่ะขอถูกขอเร็วขอแรงนะแต่ว่าเรื่องของข้อมูลให้กับบริษัทข้ามชาตินี้เราลืมไปเลยเราไม่ได้สนใจกันเลยนะประชาชนอย่างเราตาดำๆนะขอบคุณมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้นะครับทำให้เราได้กระจ่างเลยว่าที่เขาประมูลกันไปเนี่ยตกลงผลประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยมันถึงเวลาจำเป็นขนาดนั้นหรือยังและที่สำคัญคือมันตกกับคนไทยจริงๆหรือไม่และในขณะเดียวกันทำให้เรารู้ว่าความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน TOT นั้นเข้มแข็งมากน้อยขนาดไหนเพื่อจะเป็นผู้ที่รักษาผลประโยชน์ให้กับเราคนไทยนะครับขอบคุณดร.พงษ์ ถิติ พงษ์ ศิลามณีรองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท TOT จำกัดมหาชนขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์กับรายการสยามไทยอัปเดตต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ